ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์2นัดที่2ที่มาเก๊าประเทศจีนในวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2517ทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกมีคิวลงสนามพบทีมชาติฝรั่งเศสในเวลา 11:30 นตามเวลาประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28พฤษภาคม2517ที่ผ่านมาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มอย่างเฉียบขาดตกเอาชนะโดมินิกันไป3-1เซตด้วยสกอร์25-22 20-25 25-17และ26-24เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยแข่ง5นัดชนะ1นัดแพ้4นัดขยับขึ้นมาอยู่ที่13จาก16ทีมของตารางจัดอันดับล่าสุดโค้ชณัฐพลศรีสมุทรนาคเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงไทยได้พาทีมฝึกซ้อมตามปกติโดยวันนี้ซ้อมหนักประมาณ2ชั่วโมงเริ่มด้วยการเล่นเกม2บอลอุ่นเครื่องจากนั้นเน้นเรื่องการรับบอลและรับบอลเพื่อลุกกลับซึ่งทางโค้ชยะมองว่าการได้พัก2วันทำให้ทีมไทยมีเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดและได้ศึกษารูปแบบการเล่นของฝรั่งเศสเพราะเป็นทีมที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ได้อย่างแน่นอนผมก็คิดว่าเราน่าจะสู้ได้นะครับสู้ได้